ส่วนมากเขาจะนิยมไปเอาผสมสีมากกว่านะคะพอแล้วไหมคะอันนี้น่าจะได้เยอะแล้วนะคะพอแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวค่ะรอแป๊บไปเลยค่ะโอ้โหทำไมของแอมได้เยอะกว่าของพี่ปั้นอีกอ่ะอ๋ออันนี้ของพี่ปั้นค่ะอันนี้ของน้องไม่ใช่ค่ะแหมพอดีว่าน้องแอมเนี่ยเขาเก็บเป็นประจำค่ะก็เลยชำนาญนะคะนี่แต่ว่าอันนี้เราเป็นมือสมัครอยู่นะคะใช่ค่ะต้องฝึกไปเรื่อยๆค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราเช่นเคยในรายการโม่ข่าวโม่แกงรายการที่จะพาพวกเรามาเรียนรู้และสนุกกับการทำอาหารวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะใช่ค่ะแอมจะพาเพื่อนๆไปทำอาหารที่ขึ้นชื่อด้วยขนมแต่ไม่ใช่ขนมค่ะขนมจีนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ไม่ใช่ขนมจีนธรรมดานะคะเป็นขนมจีนเส้นสีสมุนไพรค่ะแม่น้องๆคะเมื่อกี้เนี่ยควรจะเป็นพี่ๆหรือเปล่าเอ่ยที่พูด ว่าแต่น้องแอมทำขนมจีนเป็นด้วยเหรอคะแอมก็พอทำเป็นละค่ะแต่ว่ามีมือเอกประจำหมู่บ้านค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปค่ะชื่อคุณป้าเซิ่งค่ะโอ้มือเอกประจำหมู่บ้านเลยนะคะแล้วนี่ทำไมเราไม่ไปหาคุณป้าเลยคะมัวมาเก็บลูกปังอยู่ทำไมคะก็เราจะเอาไปทำสีขนมจีนไงคะไม่ใช่แค่ลูกปังนะคะจะเป็นขมิ้นกับฟักข้าวด้วยค่ะอืมค่ะงั้นพวกเรารีบไปเก็บกันดีกว่าหนูอยากทำขนมจีนแล้วได้ค่ะไปเลยไปเลยนี่เราได้ลูกปังแล้วนะคะเหลือฟักข้าวกับขมิ้นตรงไหนอะคะน้องแอมตรงนี้เลยค่ะอ๋อเนี่ยแหละค่ะลูกฟักข้าวโอ้โหเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วเราเก็บได้เลยไหมคะก็เก็บได้เลยค่ะแล้วลูกมันก็ต้องแดงๆแบบนั้นด้วยค่ะอึ๊บอายแล้วค่ะว้าวลูกสีสดมากเลยค่ะสีมันเหมือนส้มสีส้มๆแดงๆค่ะไม่ใช่สีแดงค่ะงั้นเดี๋ยวลูกจันช่วยเก็บนะคะได้ค่ะขมิ้นรออยู่ตรงนู้นแล้วค่ะแล้วอันนั้นได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะงั้นเราไปหาบ้านสิบกันเลยดีกว่าดีค่ะบายทางนี้ใช่ไหมคะอุ้ยนี่ปั้นได้อีกลูกนึงลำเต่าลำจะเปล่าลำแหลกน้ำไม่งั้นกันน้ำไม่ออกจะไม่มีสีมีแรงเปล่าช่วยตำไหมพี่ๆมาช้าจังเลยสวัสดีค่ะพี่คะนี่ป้าสะอิ้งค่ะคุณป้าใจดีที่จะมาสอนพวกเราทำขนมจีนใช่ไหมคะใช่จ้าแล้วนั่งกันก่อนนะคะมานั่งกันก่อนแล้วก็ทำขนมจีนกันค่ะนี่น้องปั้นสิบคะเผลอไม่ได้เลยนะคะอยู่ดีๆก็หายไปเลยแสดงว่าอยากทำขนมจีนมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะโอ้โหค่ะนี่ค่ะน้องแอมบอกว่าคุณป้าเนี่ยนะคะจะมาสอนพวกเราทำขนมจีนค่ะและยังบอกอีกด้วยนะคะว่าคุณป้าเนี่ยทำอร่อยค่ะพวกเราเนี่ยเลยอยากมาฝึกทำด้วยค่ะค่ะได้เลยได้เลยวันนี้เราจะทำขนมจีน3สีนะคะเนี่ยจะมีฟักข้าวดอกกันแล้วก็ขมิ้นชันแล้วก็ลูกปังสุกปกติที่เคยกินนี่มีแค่สีเดียวนะคะเป็นสีขาวขาวค่ะค่ะแล้วเราวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันทำสีก่อนนะคะสีลูกปังสุกกับขมิ้นชันแต่ว่าลูกฟักข้าวนั้นป้าทำไว้แล้วได้เลยค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มคั้นสีก่อนนะเราจะคั้นสีขมิ้นก่อนค่ะอันนี้ขมิ้นนี่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่เทน้ำใส่นะคะอุ้ยออกสีเลยค่ะเราขยำดูค่ะใช้มือขยำเลยค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้องปั้นสิบลองขยำไหมคะค่ะเดี๋ยวพี่ถืออันนี้เราก็จะกรองด้วยนะคะด้วยผ้าขาวบางค่ะเราจะกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วจะได้สีเราทำสีขมิ้นแล้วเราเดี๋ยวจะทำสีลูกปังได้แล้วนะคะได้แล้วนี่ก็เอาลองบิดดูหมุนหมุนก่อนไหมหมุน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 จนมันตึงเลยค่ะตึงเลยหมุนไปเรื่อยๆเลยนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยบีบหมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกนั่นแหละบีบได้บีบได้นั่นแหละนั่นแหละพอแล้วพอแล้วนี่ก็จะได้สีทำขนมจีนแล้วนี่ค่ะสีเหลืองจากขมิ้นนะคะสีเหลืองจากขมิ้นได้แล้วนะคะทีนี้เราจะทำสีของสีต่อไปสีต่อไปนี่เราเอาผ้ากระบางนี่ค่ะผ้ากระบางอันนี้เราก็จะใช้ผ้ากระบางกองเหมือนกันแต่อันนั้นเราจะขยำเข้าไปในกระมังอันนี้เดี๋ยวให้ปั้นกับน้องแอมลองทำดูนะคะเดี๋ยวนี่ใส่ผ้าขาวบางไว้ใส่ผ้ากระบางแล้วก็เอาลูกปังใส่ค่ะน้องแอมทั้งหมดเลยหรือเปล่าค่ะทั้งหมดเลยค่ะได้ไหมเทใส่เลยได้ไหมขยำเลยขยำให้มันแตกสีมันจะได้ออกลูกขยำเลยแล้วก็เติมน้ำใส่เข้าไปแล้วน้องแอมเคยช่วยคุณป้าทำขนมจีนบ้างไหมคะก็เคยค่ะแต่ว่ามันนานมากแล้วบ้านอยู่ไกลกันแต่ก็ยังจำวิธีการทำได้ใช่ไหมคะไม่ค่อยได้อะงั้นเดี๋ยวไม่ค่อยได้ทำแต่อาจจะกินบ่อยนะคะใช่ไหมเอ่ยขยำให้แตกเราจะได้สีที่สวยให้เนื้อมันแตกสีถึงจะออกเก่งมากไปหยุบเข้าหากันเลยค่ะหยุบเดี๋ยวมาช่วยค่ะระวังผ้าเขาบางจ้าจับแล้วก็ขยำจากทีนี้ขยำไม่ต้องบีบขยำเอาขยำเลยแอมขยำเม็ดมันแตกโอ้โหสีแบบว่าม่วงมากเลยเหมือนสีบลูเบอร์รี่แล้วจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ขึ้นมาขยำต่อจ้ากลับไปบ้านท่าทางจะล้างมือทั้งคืนนะคะไม่เป็นไรค่ะสวยสีสวยเอาวางแล้วแล้วก็จะได้สีที่เราจะทำขนมจีนแล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ได้แล้วนะคะเป็นสีม่วงมาค่ะเดี๋ยวเทใส่ถ้วยไว้นะคะโอ้โหสีจะสวยใช่ค่ะถ้าเขาทำแล้วจะออกเป็นสีม่วงคุณป้าคะขนมจีนเริ่มจากการทำอะไรก่อนคะเริ่มจากการทำแป้งก่อนค่ะน้ำข้าวมาแช่แล้วจะได้เป็นแป้งจะเป็นแป้งอย่างนี้นะคะแล้วแป้งทำยังไงเหรอคะเอาข้าวมาแช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะเอาข้าวมาแช่ข้าวนี่ก่อนที่จะได้แบบนี้ข้าวใช้ข้าวอะไรอะคะต้องเป็นข้าวแข็งแล้วทำไมข้าวนิ่มถึงทำไม่ได้คะมันแป้งเขาจะนิ่มแล้วมันจะไม่เป็นเส้นอ๋อมันจะเละจะเละจ้ะแล้วข้าวที่แช่นี่เป็นข้าวดิบหรือเปล่าคะเป็นข้าวสารค่ะก็สีมาแล้วยังไม่ต้องหุงอะไรใช่ไหมไม่ค่ะเราจะไปแช่น้ำไว้3ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถึงนำขึ้นใส่กระบุงแล้วก็เอาใบมะละกอปิดไว้อ๋อแล้วทำไมต้องเอาใบมะละกอปิดเอาไว้ด้วยอะคะใบมะละกอมันจะทำให้เกิดความร้อนเก็บความร้อนแล้วหลังจากเอาใบมะละกอปิดแล้วเราทำอะไรต่ออะคะก็จะรดน้ำเช้าเย็นเพื่อจะทำความสะอาดข้าวเพราะว่าถ้าเราไม่รดน้ำมันก็จะมันเกิดมันเหมือนเมื่อเป็นลาลาทีนี้พอเราลดน้ำแล้วก็เขย่าล้าง3วันเพราะมันเปื่อยพอเราบี้ดูข้าวสารจะบีบแล้วก็จะเป็นแป้งแล้วก็นำมาใช่มายีกับน้ำแล้วก็จะได้เป็นน้ำเป็นน้ำที่เป็นเขาเรียกว่าน้ำแป้งพอเรายีเป็นน้ำแป้งแล้วก็จะมาใส่ถุงผ้าถุงแป้งถ้าเป็นโบราณเขาเรียกว่าถุงแป้งมันก็จะเป็นน้ำเรามาใส่ถุงแล้วก็ทับไว้1 คืนอีก1 คืนค่ะพอได้แป้งเสร็จแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อนะคะคุณป้าเราก็จะมาปั้นให้มันเป็นก้อนปั้นให้มันเป็นก้อนได้แป้งที่เราได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็จะมาคลึงให้มันเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่าถ้าไม่เป็นเนื้อเดียวกันเวลาเราลงต้มมันก็จะแตกพอแตกแล้วขนมจีนก็จะไม่เป็นเส้นใช่ไหมคะจ้าแล้วมันก็จะเป็นข้าวแฉะเหมือนเราหุงข้าวแล้วมันแฉะนั่นแหละคือเราต้องทำให้มันแข็งงั้นเด็กรู้แล้วเนาะว่าขนมจีนจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเราก็เอาแป้งไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาตีจ้ะเดี๋ยวหนูไปหยิบแสลกมาจะเตรียมที่จะต้มค่ะเพราะอะไรนะคะคุณป้าเรียกแสลกค่ะนี่ค่ะจ้าแล้วก็เราจะใช้แสลกนะคะเราใช้แสลกแล้วเราจะวางเพื่อไม่ให้แป้งมันร่วงลงไปข้างล่างเวลาเรามันร้อนต้มสุกแล้ว
เราจะได้ถือขึ้นหิ้วขึ้นมาได้เลยอ๋อเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้แสลงนี่เอาผ้ารองเราก็จะเวลาร้อนแล้วสุกแล้วเราจะเอาขึ้นมาเราก็เอาขึ้นเราลำบากอ๋อเพราะว่ามันร้อนเพราะแต่ก่อนมันไม่มีถุงนี่อันนี้คือเราจะนำไปต้มคงจะหนักมากเอาไปต้มเลยเนาะได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราไปดูด้วยนะคะน้ำก็ไม่ร้อนปลาต้มน้ำไว้เดือดแล้วทีนี้เราก็จะต้มไปในน้ำเดือดจ้าว้าวเราจะต้มน้ำในน้ำเดือดป้าคะแล้วตามตลาดที่ป้าเห็นมันเป็นเส้นๆนะคะแล้วทำไมเราถึงต้มเป็นก้อนแบบนี้คะอ๋อยังค่ะตอนนี้เป็นก้อนเดี๋ยวเราต้มเสร็จแล้วเราต้องถึงจะไปตำแล้วถึงมานวดใส่สีต้องตำแล้วนวดใส่สีอีกใช่มานวดใส่สีแล้วถึงจะมาโรยถึงจะเป็นเส้นทีนี้ถึงจะเป็นเส้นลงไปในน้ำแล้วถึงจะมาจับเป็นขนมจีนขั้นตอนเยอะมากเลยนะคะเยอะค่ะค่ะกว่าจะได้แบบนี้แล้วอันนี้ทิ้งไว้กี่นาทีคะคุณป้าประมาณ40นาทีจ้ะเรารอให้มันแป้งมันสุกเพราะเราไปตำมันจะเป็นทำให้เหนียวขนมจีนเป็นอาหารคาวชนิดหนึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่าขนมจีนซึ่งเป็นภาษามอญขนมหมายถึงจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนส่วนจีนแปลว่าทำให้สุกคำว่าขนมใกล้เคียงกับภาษาไทยคำว่าข้าวหนมแปลว่าข้าวที่นำมานวดให้เป็นแป้งภายหลังเพี้ยนมาเป็นคำว่าขนมดังนั้นขนมจีนจึงน่าจะเพี้ยนมาจากขนมจีนดั้งเดิมขนมจีนเป็นอาหารมอญแล้วจึงแพร่หลายไปสู่ชนชาติอื่นๆจนเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจนกระทั่งถึงปัจจุบันสามารถหาทานได้ทั่วไปภาษาเหนือเรียกขนมจีนว่าขนมเส้นภาษาอีสานเรียกว่าข้าวปุ้นจ้าพอได้แป้งเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาตำใช่ไหมคะใช่ค่ะมาเดี๋ยวอาจจะใส่แป้งให้ได้อันนี้เป็นแป้งที่ต้มสุกแล้วนะคะแป้งที่ต้มสุกเลยใส่หมดไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะตำไม่ได้แบบใส่ข้างในก็ยังไม่ได้สุกดีนะไม่ค่ะเราจะไม่สุกทั้งหมดอันนี้เราตำทำไมอะคะตำเพื่อจะให้เป็นก้อนแล้วก็จะไปนวดใส่สีก่อนที่จะโรยเป็นเส้นจะได้นวดง่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องรีบตำเพราะว่าถ้าเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะตำมันจะไม่เหนียวมันจะไม่จับกันเป็นก้อนอ๋อได้ค่ะตำเลยตำเลยน้องแอมตำก่อนนะเดี๋ยวพี่ช่วยทีหลังตำกันคนละทีค่ะสองพวกทีเดียวตำคนละทีนะคะอย่าตำถูกกันนะคะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโหชนกันเลยตำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นก้อนเดี๋ยวเราตำได้แล้วเราก็จะไปนวดใส่สีนะคะแค่นี้นี่เหงื่อตกแล้วเลยต้องนวดอีกนวดแล้วก็ใส่สีที่เราเตรียมไว้เก่งมากค่ะสวยไหมอึ๊บอึ๊บเลยอึ๊บได้อยู่ได้อยู่ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปนวดกระสีทีนึงใช้ได้แล้วเหรอใช้ได้แล้วค่ะจับมันจะไม่แล้วคลายแป้งโดงั้นเดี๋ยวเราเอาขึ้นเลยนะค่ะขึ้นเลยมันไม่ติดครกแล้วเดี๋ยวให้คุณป้าช่วยใส่กะละมังนะคะว้าวหูเหมือนภูเขาเลยอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปนวดตรงนั้นต่อใช่ไหมคะคุณป้าค่ะจ้าไปเลยวางไว้เลยนะมาเราแบ่งแป้งใส่สีกันได้ค่ะงั้นเดี๋ยวทำสองคนหนึ่งสีแล้วกันได้เลยค่ะเดี๋ยวป้าจะทำสองสีจะได้เสร็จไปวันอันนี้เอาสีอะไรเออผักปังค่ะสีผักปังเอาเลยค่ะนี่สีผักปังนะคะสีม่วงอันนี้เอาสีอะไรเออสีขมิ้นอันนี้เราใส่เยอะไหมคะที่เป็นสีใส่นวดไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะนิ่มที่จะโรยได้ค่ะเดี๋ยวป้าใส่สีให้เนาะนวดให้เข้ากันเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะใส่ทีละหน่อยใส่ทีละหน่อยแล้วก็ค่อยนวดไปเรื่อยๆมันเป็นไหมป้าจะใส่สีฟักข้าวมันเหมือนแป้งโดแล้วอ่ะเอาข้างเดียวอีกข้างนึงจับจับคนละข้างนวดสองมือเลยลองนวดดูค่ะนวดอย่างนี้นะเอามาจากข้างหลังนี้เอามาจากข้างหลังเรานวดลงไปอย่างนี้ใช้สันมือค่ะโอ้ยเก่งมากเลยนี่นวดแป้งบ่อยไหมคะทำขนมกะย่าบ่อยอ๋อนี่ดูสิคะลูกจันโอ้โหน้องแอมนวดเก่งมากคล่องเลยค่ะเนี่ยอันนี้น้ำหยอดใส่ไปอีกหนูเอาสีนี่หยอดเข้าไปอีกแล้วเดี๋ยวมันติดกระมังแล้ว
ใช่ค่ะมาเดี๋ยวพี่ช่วยหยอดลงไปในกระมังหยอดไปในกระมังนิดเดียวนิดเดียวนวดเลยอย่างนี้ต้องหยอดอีกใช่ไหมคะคุณป้าใช่หยอดลงไปในกระมังเลยทำมาแล้วก็เหมือนแอมทำนะเก่งมากอยู่ที่บ้านช่วยคุณย่าทำขนมอะไรบ้างคะก็บ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนบางทีก็เป็นขนมฝักบัวค่ะแบบนี้นี่ว่างๆพี่ลูกจันกับพี่ปั้นมาทำขนมด้วยได้ไหมคะได้ค่ะ คุณป้าคะนอกจากนี้มีสีจากฟักข้าวขมิ้นแล้วก็ลูกปรังแล้วเนี่ยเรายังใช้สีอะไรได้อีกไหมคะสีดอกอัญชันเขียวใบเตยค่ะเขียวใบเตยแต่สีเขียวใบเตยจะไม่ค่อยขึ้นอ๋อเพราะว่ามันเป็นสีอ่อนอยู่แล้วสีอ่อนเราก็ใช้หัวบีทรูทได้ด้วยใช่ไหมคะบีทรูทก็ใช้ได้ค่ะบีทรูทได้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยใช้ในขนมจีนสีแดงๆเนาะมันเป็นแดงๆชมพูชมพูอะค่ะต้องลองเอามาให้ป้าทำดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแต่สีมันเข้มมากเลยนะคะว่างๆเดี๋ยวพวกเรามาให้คุณป้าช่วยทำนะคะดีค่ะคุณป้าคะต้องดูยังไงว่ามันใช้ได้แล้วคะก็แป้งเวลาเรายกขึ้นมามันก็จะไหลเป็นเส้นเราก็จะใช้ได้ต้องเหลวขนาดนั้นเลยเหรอค่ะต้องเหลวขนาดนั้นเลยถึงจะได้อ๋อเพราะว่าถ้าแป้งยังแข็งอยู่เวลาเราเอาไปกดก็จะกดยากแล้วก็มันไม่เป็นเส้นด้วยใช่ไหมคะจะแข็งสีแล้วนะคะแล้วน้องๆจำได้ไหมคะว่ามีสีอะไรบ้างเริ่มจากอันนี้เลยค่ะสีส้มฟักข้าวค่ะสีส้มจากฟักข้าวค่ะสีม่วงจากลูกปรังค่ะสีเหลืองจากขมิ้นชันค่ะแล้วอันสุดท้ายน้ำเปล่าค่ะเป็นสีของแป้งอยู่แล้วนะคะเป็นสีขาวนะคะแล้วเราต้องทำอะไรต่อคะต่อไปเราก็จะโรยค่ะจากแป้งก็จะเป็นเส้นตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วค่ะแล้วเราก็จะโรยอันนี้เราจะโรยใส่พิมพ์อย่างนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพิมพ์พิมพ์เขาเรียกแว่นแว่นโรยขนมจีนแว่นโรยจีนอันนี้เรียกว่าแว่นโรยขนมจีนใช่ไหมคะแต่ทำไมอันนี้มันไม่มีรูอะคะเราใช้เป็นพิมพ์กดค่ะอ๋อใช้อันนี้กดเข้าไปนี่อันนี้คล้ายๆกับที่เราไปทำสลิ่มเลยค่ะที่กดก็คล้ายๆแบบคล้ายกันงั้นเดี๋ยวเราเอาไปกดใส่แล้วก็ต้มเลยดีไหมคะคุณป้าได้ค่ะเริ่มจากสีอะไรก่อนดีคะสีขาวก่อนค่ะสีขาวก่อนนะคะก็สีขาวก่อนมันจะเป็นสีขาวถ้าเอาสีอื่นไปลงเดี๋ยวสีขาวมันจะผสมกันใช่ไหมคะจะผสมกันค่ะเดี๋ยวป้าจะโรยให้ดูเป็นก่อนนะจะได้โรยได้ได้เลยค่ะมาที่เตาเลยค่ะหยิบแป้งสีมาอยู่ตรงนี้ดีไหมคะว้าวโอ้ถ้ามันสุกคือมันจะลอยขึ้นมาใช่ไหมคะค่ะถ้ามันสุกมันก็จะลอยขึ้นมาเองอ๋อนี่ก็คือหมดแล้วนะหมดแล้วทีนี้ก็จะรอให้มันสุกอ๋องั้นขนมจีนเส้นมันยาวมากค่ะนี่เขาเรียกต้มใช่เส้นขนมจีนถ้าใส่เยอะเท่าไหร่ก็จะยาวเท่านั้นใช่ไหมคะค่ะอุ้ยเริ่มลอยแล้วเริ่มลอยแล้วเอามันเดือดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ตักขึ้นมาแล้วตรงนี้มันจะนอนไหมคะคุณป้าเราก็ซ้อนลงไปข้างเดียวนะคะค่ะค่ะเราก็จะช้อนค่อยๆตะล่อมเข้ามานะคะขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะใช่ค่ะถ้าเด็กซ้อนเดี๋ยวจะอันตรายใส่เราก็จะมาล้างน้ำเย็นเขาเรียกว่าล้างน้ำเย็นไหนใครรู้บ้างว่าล้างน้ำเย็นเพื่ออะไรมีใครรู้ไหมคะรู้ค่ะเพื่ออะไรเอ่ยเพราะว่าถ้ามันยังร้อนอยู่เส้นมันจะสุกเกินไปแช่น้ำเย็นใหหยุดร้อนใช่ถูกไหมคะคุณป้าคะใช่ค่ะเราจะล้างเพื่อให้เส้นมันเย็นแล้วเราจะได้ไปจับทำเป็นก้อนหรือเป็นจับอะฮะโอ้ยเก่งมากค่ะนี่โอ้ยอย่างนี้ทีนี้เราก็จะไปจับเส้นขนมจีนเป็นจับได้ค่ะเหมือนขนมจีนในตลาดเลยค่ะใช่เหมือนกันละค่ะก็ขนมจีนเหมือนกันค่ะอันนี้เอาวางไว้ไหนดีคะเทใส่น้ำซ้ำน้ำเทใส่น้ำนะคะแต่คุณป้าทำอร่อยกว่าแน่นอนพอเราได้เส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อคะคุณป้าก็จะจับเส้นเป็นจับ
จับเส้นได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณป้าลองทำให้ดูได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวน้องๆช่วยกันดูนะคะว่าจับเส้นยังไงได้ค่ะล้างนิดนึงค่ะอ๋อแล้วเราก็จับเส้นขึ้นมายาวๆแล้วก็ม้วนเหรออ๋อเหมือนที่เวลาเขากินมันจะเป็นเขาบอกว่ากินเป็นจับๆอะไรแบบนี้คือแบบนี้ใช่ไหมใช่เวลาที่เขาขายเขาก็จะขายเป็นจับๆอย่างนี้ใช่ไหมคะลองซิลองซิใครจะจับลองไหมคะลองซิลองซิลองดูค่ะหยิบขึ้นล้างก่อนล้างก่อนนิดนึงเราหยิบขึ้นมาเยอะไหมอย่าเยอะค่ะอย่าเยอะจับขึ้นมายาวๆแล้วใส่นิ้วสีอย่างนี้แล้วก็กวาดขึ้นไปกวาดขึ้นไปกวาดขึ้นไปแบไว้สีไว้กวาดขึ้นไปไอ้เดี๋ยวใจเย็นนี่ม้วนเป็นมัมมี่เลย เอาม้วนแค่นิ้วชี้ม้วนแค่นิ้วชี้เอาให้หมดที่เราจับว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรวางเลยลูกท่านช่วยน้องเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเราเพิ่งฝึกครั้งแรกอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นเดี๋ยวมันว่าเรามาแบ่งหน้าที่กันไหมคะได้ค่ะหนูกับโรยปะใครจะโรยปะโรยขอบีบเส้นแล้วกันนะคะงั้นหนูบีบเส้นกับพี่แอมก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพวกพี่สองคนเนี่ยช่วยกันจับเส้นแล้วกันนะคะจะได้กินไวๆค่ะงั้นพี่แอมผัดกันโรยไหมคะโอเคจ้ะคนละทีกดต่ำๆค่ะลูกต่ำๆหมุนด้วยหมุนให้เป็นวงต่ำๆหน่อยจะเส้นมันจะขาดทำอีกระวังผ่านพอแล้วค่ะเอาละแบบนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะไม่สวยก็เดี๋ยวเราเอาใหม่อีกทีนึงนะคะล้างก่อนเอาไปพี่เขาจับเต้นจะบางหน่อยนะคะเป็นขนมจีนแบบใหม่ป้านคะพี่ลูกจันหนูเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนะคะเหมือนสปาเกตตี้เลยอะได้แล้วใช่ไหมคะน้องๆโอ้โหค่ะแยกหัวไก่ออกด้วยนะคะเดี๋ยวนะวางไว้ก่อนอันนี้สีสุดท้ายแล้วค่ะไปเราเดินไปดูกันเถอะค่ะขนมจีนสีสมุนไพรฝีมือของพวกเราค่ะถ้าได้กินคู่กับน้ำยาหรือน้ำพริกของป้าสะอิ้งนะคะรับรองว่าทุกคนต้องติดใจแน่เลยค่ะมาถึงบ้านป้าทั้งทีป้าเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเดี๋ยวจัดสถานที่แล้วเดี๋ยวไปช่วยป้ายกได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยยกมานะคะงั้นเดี๋ยวน้องแอมกับน้องปั้น10ช่วยพี่จัดสถานที่แล้วกันนะคะมาส่วนผสมขนมจีนแป้งหมักจากข้าวเจ้าสีธรรมชาติจากผักปรังลูกฟักข้าวและขมิ้นจ้าแล้วนี่ก็คือขนมจีนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะก็จะมีขนมจีนแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเคียงนะคะเป็นผักสดค่ะแล้วก็มีน้ำยากับน้ำพริกของคุณป้านะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมสุดสนุกแบบนี้เป็นไงคะสนุกมากค่ะได้เรียนรู้เรื่องขนมจีนแล้วก็อร่อยด้วยค่ะโอ้โหนี่ยังไม่ได้ชิมก็อร่อยแล้วเนี่ยแล้วเป็นยังไงคะน้องปั้นสีก็ได้เรียนรู้หลายอย่างค่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะเช่นการระมัดระวังค่ะเพราะว่าหนูเกือบจะทำกระทะที่ต้มขนมจีนอยู่หกลงมาใช่ไหมได้เรียนรู้การทำอาหารด้วยใช่ไหมทักษะการทำอาหารค่ะแต่ก่อนที่จะลงมือชิมเนี่ยวันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณคุณป้าสะอิงมากๆนะคะที่สอนพวกเราทำขนมจีนสมุนไพรแถมยังบอกเคล็ดลับการทำขนมจีนอีกด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
นี่แล้วก็ขอบคุณน้องแอมด้วยนะคะที่ชวนพี่ๆมาร่วมกิจกรรมสุดสนุกแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเราได้ความรู้มากมายเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วครั้งต่อไปพี่จะไปทำอาหารกันที่ไหนแล้วคะจะเป็นที่ไหนเนี่ยพี่ลูกจันขออุบไว้ก่อนนะคะแต่รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนค่ะค่ะแล้วมาพบกับความสนุกคลุกเคล้าความอร่อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิมกันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วจ้าคลิปประจำสัปดาห์วันนี้คนเก่งของเราจะมาทำเมนูอะไรไปดูกันเลยจ้าเราจะมาทำเค้กป๊อปนะคะเอาโอรีโอไปใส่ในเครื่องปั่นนะคะเสร็จค่ะเสร็จแล้วใส่ครีมชีสลงไปค่ะปั้นเป็นลูกต่างๆมือใช้พิมพ์เค้กป๊อปก็ได้ค่ะกันค่ะโรยน้ำตาลตกแต่งตามชอบได้